ระยะการเข้าพรรษาล่วงมาถึงวันที่9แล้วแล้วผู้บวชใหม่ลองคำนวณดูที่เราคิดว่าจะบวช90วันน่ะเดี๋ยวนี้มันล่วงเข้ามา9วันนะมันเหลือเท่าไหร่ในครั้งที่แล้วมาได้พูดเรื่องการบวชเพื่อฝึกฝนการกระทำที่ทำลายความเห็นแก่ตัวคือทำเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อความว่างให้เกิดเป็นความรู้และเป็นนิสัยหรือคุณสมบัติของจิตใจเป็นมาอย่างหนึ่งถ้าเราไม่เคยมีมาแต่ก่อน ก็ให้มีขึ้นมาเพื่อจะได้เอาไปใช้ในโอกาสข้างหน้าให้มันเกิดความสมดุลกันในระหว่างการกระทำที่เห็นแก่ตัวกับการกระทําที่ไม่มีการเห็นแก่ตัวเนี่ยเรื่องที่แล้วมาได้พูดอย่างนี้สําหรับผู้บวชพรรษาเดียวหรือบวชในระยะอันน้อยนี่หมายความว่ามันเป็นการจัดขึ้นใหม่โดยเฉพาะไม่ใช่ความมุ่งหมายเดิมของการบวชซึ่งมีเจตนารมณ์เป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เรามีวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยเฉพาะนะให้คนหนุ่มบวชพรรษาหนึ่งนี่ประเทศอื่นก็ไม่มีกันที่เพื่อไม่ให้ถูกประเทศอื่นก็หาว่าพวกเรานี่อุตริหรือทำอะไรทำเล่นๆให้คนบวชพรรษาเดียวคนหนุ่มๆเนี่ยเราก็มีเหตุผลที่จะอธิบายกันอย่างนี้ไม่ใช่ทำว่าให้ได้บวชหรือว่าสร้างลัทธิขึ้นมาใหม่ในเกี่ยวกับการบวชเราต้องคือว่าบรรพบุรุษคงมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดที่ให้ลูกหลานหนุ่มสาวบวชนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องบ้าบุญหรือเมาบุญมันมีเหตุผลที่คนหนุ่มรุ่นหนุ่มรุ่นสาวกำลังมีความเปลี่ยนแปลงมากในทางจิตใจจับไปกักไว้ในที่ที่มันมีระเบียบอะไรดีปลอดภัยให้มีการบังคับตัวเองในระยะที่มันจะฟุ้งซ่านหรือว่าคึกขนองมากนั่นก็กลายเป็นมีเหตุผลกลายเป็นแยกความมุ่งหมายของการบวชออกมาอีกรูปหนึ่งสำหรับการบวชของคนที่แรกเริ่มตั้งต้นชีวิตเพราะเจตนารมณ์ดั้งเดิมของคนที่เบื่อโลกแล้ว ผ่านโลกแล้วนี่เราเอาคนที่ยังไม่เคยผ่านโลกมาบวช มันจึงได้สอดส่องหาระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสมในที่สุดก็มีแต่เรื่องบังคับตัวเองมันกลายเป็นเรื่องบังคับตัวเองไปหมด แม้ที่พูดว่าเราจะฝึกฝนการกระทำเ
พื่อผู้อื่นหรือเพื่อความว่างเนี่ยมันก็เป็นเรื่องบังคับตัวเองนั่นควรจะสงเคราะห์เอาไว้ในการศึกษาในการเล่าเรียนคือเมื่อเด็กๆเติบโตขึ้นมีการศึกษาเล่าเรียนเรื่อยไปกว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวจะถึงระยะสุดของการเล่าเรียนจบอุดมศึกษาสิ้นสุดของการเล่าเรียนมันเป็นหน้าที่ของคนหนุ่มเดี๋ยวนี้เราให้คนหนุ่มเนี่ยเข้าโรงเรียนสุดท้ายบั้นปลายอุดมศึกษายอดสุดคือการบวชและบทเรียนคือการบังคับตัวเองตลอดเวลาซึ่งไม่มีในมหาวิทยาลัยที่เคยผ่านมา ตามอย่างที่พูดเมื่อวานนี้ว่าอยากจะบอกโดยรีบด่วนว่าบวชเข้ามาแล้วก็ให้ทำบทเรียนคือการไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองนี่เรียกท่านสนการไม่ทำอะไรเพื่อตัวเองถ้ากลับกันก็คือการทำอะไรเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อความว่างในที่สุด ให้เรื่องให้คนหนุ่มคนสาวเล่าเรียนเรื่องที่คนหนุ่มคนสาวควรจะเล่าเรียนให้สิ้นสุดไป พอเรียนเสร็จก็เรียกว่าบัณฑิตเนี่ยมีในอินเดียมาตั้งนมนานแล้วคงจะเป็นพันปีแล้วถ้าว่าบัณฑิตน้อยทั้งผู้ที่จบการศึกษาในด้านที่เกี่ยวกับจิตใจหรือวิญญาณเดี๋ยวนี้เราเอาคำว่าบัณฑิตมาใช้เพียงจบการศึกษาเกี่ยวกับวิชาความรู้เกี่ยวกับอาชีพคือเกี่ยวกับเทคนิคทั่วไปไม่เกี่ยวกับจิตหรือวิญญาณเลยเป็นแพทย์ศาสตร์บัณฑิตวิศวกรรมบัณฑิตอะไรบัณฑิตก็ตามมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับจิตหรือวิญญาณพวกอินเดียเขาให้คนที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับจิตหรือวิญญาณจบตามหลักสูตรเป็นที่พอใจของครูบาอาจารย์แล้วก็ให้เป็นบัณฑิตเหมือนกัน แล้วก็ยังมีกระทั่งเดียวนี้บัณฑิตต่างๆในอินเดียยังมีอยู่เดียวนี้โดยมากก็เป็นพวกสวามี คือฝึกทางจิตใจมาจนครบถ้วนท่านจะถือว่าการบวชของคนบวชชั่วคราวนี่ก็บวชเพื่อความมุ่งหมายอันนี้แล้วก็เรียกว่าบัณฑิตตั้งสมัยโบราณก็เรียกทิพย์ศึกใหม่เรียกว่าบัณฑิตก็เข้าใจว่าพวกพราหมณ์ที่เข้ามาเป็นครูบาอาจารย์ในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยนู้นสมัยก่อนกรุงสุโขทัยในดินแดนนี้เอาธรรมเนียมอินเดียมาใช้ให้คนที่บวชเรียนแล้วก็เรียกบัณฑิตแต่มันค่อยเพี้ยนมาเป็นทิศนั่นในที่สุดกลายเป็นคำล่อเรียน เป็นทอทหารสระอีดอเด็กสะกดไปเลยเนี่ยเป็นทิศนั่นทิศนี่เป็นคำล่อเรียนรุ่มร่าม มันเนื่องจากมันเลวลงไอ้การบวชนั่นมันเลวลงไม่ได้ผลตามความมุ่งหมายไปเรียกเสวทิศมันก็ถูกแล้วที่จริงมันก็มาจากคำว่าบัณฑิตไอ้ทอนางมณโทภาษาบาลีออกเสียงเป็นตัวดออ่านว่าบัณฑิตที่เรามาอ่านอย่างไทยๆว่าบัณฑิตแต่ยังเป็นทอนางมณโทอยู่ตัวดอนางมณโทนี่ต่อมาไอ้บัณฑิตมันเหลือแต่ทิศแล้วกลายเป็นทอทหารสระอิดอเด็กสะกดก็เรียกว่าสมกัน
ผสมกับความเลวไหลของการบวชบวชและรุ่มร่ามเพราะไม่รู้ว่าบวชทำไมเลยจึงบวชรุ่มร่ามลองอ่านไอ้เรื่องที่เขาเขียนไว้ในหนังสือบางเล่มหรือเขาเล่าๆกันมาลูกชาวบ้านบวชกันมาต้นพรรษาเรียนไหว้พระสวดมนต์ได้บ้างแล้วก็ไม่ทุกคนบางคนมันจำอะไรไม่ได้ที่มันก็เรียนในการงานที่คิดว่าศึกออกไปแล้วจะได้ประกอบการงานนะก็เลยเรียนในก่อสร้างเป็นช่างไม้เป็นช่างอะไรต่างๆตีเหล็กก็มีต่อเรือก็มีในที่สุดการทำไม้พายให้พวกชาวบ้านไปพายเรือแข่งกันในวันออกพรรษาก็เป็นหน้าที่ของพระเนรเสร็จแล้วก็ศึกไปศึกไปเรียกว่าทิศก็ถูกแล้วมันก็ถูกจริงๆด้วยไม่เคยทำอะไรเพื่อผู้อื่นหรือเพื่อความว่างมันก็ทำเพื่อตัวเพื่อหน้าตาของตัวเพื่ บุญคุณแก่ผู้อื่นที่จะมีแก่ตัวจนกระทั่งศึกนั่นคนหนุ่มที่ศึกออกไปในลักษณะอย่างนั้นมันจึงมีลักษณะสมกับคำว่าทิพย์ที่เราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกลัวจะเป็นอย่างนั้นจึงรีบบอกว่าให้ทำอะไรให้ฝึกการทำอะไรที่ไม่ใช่เพื่อตัวเองยิ่งเหนื่อยมากก็ยิ่งฟังลงไปในนิสัยมากอันนี้เรียกว่าการบวชอีกแบบหนึ่งซึ่งจัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคนหนุ่มบวชและในประเทศไทยเรียนแบบไอ้บัณฑิตโบราณของอินเดียทีนี้ก็จะได้พูดถึงความการบวชในความหมายอย่างอื่นต่อไปอีกนั่นมันอย่างหนึ่งแล้วที่เราพูดกันเมื่อวานนี่ความหมายอย่างหนึ่งอีกก็คือมันตรงกันข้ามคือมันคนละอย่างไม่ใช่ตรงกันข้ามในทีเดียวมันคนละอย่างคือการบวชเพื่อเกิดความพักผ่อนในทางวิญญาณคุณลองฟังดูแล้วคิดดูการบวชเพื่อความพักผ่อนในทางวิญญาณพูดสมัยนี้ผมจะพูดเป็น spiritual relaxation ทำนองนั้นเป็นรีแลกซ์ทางวิญญาณ มันก็ต้องรู้กันสักหน่อยว่าไอ้การบวชนี่มันได้เกิดขึ้นอย่างไร ประเทศไทยเราก็รับวัฒนธรรมอินเดียมาทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องบวชการบวชนี้ก่อนพุทธกาล แล้วก็มาถึงครั้งพุทธกาลเราก็รับเอามาในฐานะเป็นพุทธศาสนาที่เป็นวัฒนธรรมสูงสุดของอินเดีย แล้วก็ลองที่จะมาดูทั้งในการบวชทีแรกที่มันมีขึ้นในยุคซึ่งบอกไม่ได้ว่าเมื่อไหร่นะในประเทศอินเดียนะ ข้อความมันเขียนอยู่มากหลายแห่งในพระไตรปิฎกบ้างในอัตถกถาบ้างในพระไตรปิฎกของฝ่ายพุทธเนี่ยยังมีเขียนถึงเรื่องมนุษย์เกิดขึ้นมาอย่างไรมันเกิดระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมศาสนาอย่างไรก็มีเหมือนกันที่แรกมนุษย์อยู่กันอย่างไม่มีการปกครองยังเป็นเหมือนกับสมัยหิน
มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นว่ามันอยู่กันรวมกันมากข้าวคือการเบียดเบียนกันขโมยอะไรกันมันก็มีการปกครองขึ้นมาอย่างเรื่องในวาเศรษฐสูตรเกิดสมมติราชขึ้นมาเป็นคนแรกโดยคนประชาชนนี่ก็อยู่กันเป็นระเบียบมีที่มีระเบียบการปกครองมีระบบการปกครองกันมา ก็เกิดไออาชีพต่างๆที่ทำให้คนแบ่งแยกกันเป็นวรรณะไอพวกวรรณะปกครองมีหน้าที่ปกครองหรือคุ้มครองนี่มันก็มีหน้าที่ขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นวรรณะกษัตริย์ขึ้นมาทีหลังเนี่ยในที่สุดทีนี้พวกครูบาอาจารย์มันก็เป็นวรรณะพราหมณ์ขึ้นมาในที่สุดทีนี้ก็มีวรรณะที่ใช้งานฝีมือคือเทคนิคต่างๆวิชาชีพต่างๆเป็นผู้ประกอบการงานด้วยวิชาด้วยสติปัญญาจะเกิดวรรณะไวยสยะขึ้นมารวมทั้งพ่อข้ารวมทั้งช่างอะไรต่างๆด้วย ทีนี้ชุดหรือประเภทที่มันไม่มีปัญญามันก็ทำงานต่ำชนิดต่ำเป็นกรรมกรขึ้นมาเรียกว่าวรรณะสูตรไอ้วันหน้านี่ไม่ได้เกิดก็การบัญญัติมันเกิดเพราะการกระทำหรือกรรมนั่นแหละหน้าที่ที่มันกระทำมันต่างกันแล้วมันก็เป็นการบัญญัติโดยไม่ทันรู้ตัวคือไม่ต้องบัญญัติมันแยกกลุ่มกันเองนี่การบัญญัติซึ่งมีทีหลังอย่างรุนแรงให้เกิดความดูหมิ่นดูถูกไปกันนี่มันเรื่องทีหลังที่ต่อมาให้คนบางคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ของตนในวรรณะของตนวรรณะแต่ละวรรณะของตนของตนมันเกิดความรู้สึกแปลกออกไป คือเบื่อความซ้ำซากก็หลีกออกไปหาความพักผ่อนเพื่อไม่ยุ่งเลยหน้าที่การงานต่อไปหลีกออกไปหาความพักผ่อนมันจึงเกิดนี่คนแบบนี้ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่วรรณะไหนไม่ใช่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเป็นพวกที่ออกไปหาความพักผ่อนตามพอใจของตัวตามป่าตามเขาไปอย่างคนบ้าคนบอนี่ก็คือได้พวกนักบวชขึ้นมาเพื่อความพักผ่อนทางวิญญาณนะโดยเฉพาะนี่เป็นความหมายสำคัญทีนี้ไอ้พวกออกไปบวชเพื่อความพักผ่อนทางวิญญาณเนี่ยมันเกิดแยกออกเป็นสองพวกคือพวกหนึ่งมันพักผ่อนแท้จริงๆเพื่อประโยชน์แต่การพักผ่อนแท้ๆนะพวกหนึ่งทีนี้พวกหนึ่งมันกลายเป็นพวกค้นคว้าสิ่งลึกลับก็เรียกว่าสิ่งลึกลับหรือสิ่งที่ดีที่สุดกว่าที่มนุษย์รู้จักกันแล้วมันกลายเป็นนักค้นคว้ากลายเป็นนักคิดนักค้นไปจนกระทั่งเกิดวิชาในด้านฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณขึ้นมาพวกหนึ่งทำความสงบอย่างเดียวพวกหนึ่งค้นคว้าด้วยมันกลายเป็นพวกที่เราเรียกกันว่าฤาษีดาบท
มูนีอะไรขึ้นมาทำหน้าที่ทางสติปัญญาเนี่ยก็กลายเป็นมูนีขึ้นมาเพราะมูนีแปลว่าผู้มีปัญญามูนะแปลว่าปัญญาถ้าเป็นฤาษีก็แปลว่าผู้ค้นคว้าคำว่าฤาษีรากศัพท์แปลว่าผู้แสวงหรือผู้ค้นคว้าไอ้ธรรมดาบทเนี่ยคือพวกที่ไม่มุ่งค้นคว้าหรือมุ่งบำเพ็ญความเพียรบำเพ็ญตัมปะเพื่อผลที่ตัวหวังอย่างเดียวจะเป็นเรื่องบูชายัญหรือจะเป็นเรื่องทรมานกายหรือจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนั่นคำของเขาจึงเกิดขึ้นหลายๆคำตามความหมายนี่แปลว่ามันเป็นเรื่องโบรมโบราณที่สุดในพวกที่ทำหน้าที่ค้นคว้าด้วยนี่เป็นพวกที่ทำให้เกิดลัทธิศาสนา พวกที่มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวมันก็เงียบหายไปตายไปเลยก็ไม่มีอะไรเหลือพวกที่ค้นคว้าว่าอะไรเป็นอะไรนี่มันไม่ตายไปหมดมันมีอะไรเหลือทิ้งไว้รับช่วงต่อกันมาเป็นผลของการค้นคว้าของคนทีแรกคนทีหลังก็เอามาค้นคว้าต่อแล้วมันก็เกิดในที่เรียกว่าสูตรคือฟอร์มูลาสั้นๆเมื่อคนชาวบ้านไปหาฤาษีมุนีอะไรเนี่ยในป่านะแกก็บอกคำสอนที่ดีที่สุดให้แก่คนเหล่านั้นแต่บอกให้ในรูปที่เป็นเพียงสูตรหรือเป็นฟอร์มูลาเป็นคำสั้นเป็นคำสรุปความก็กลายเป็นในคำสอนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลังที่ชาวบ้านได้รับมาจากในป่าเอามาเรียนมานั่นก็ไปตามเรื่องนี่ต่อมาไอ้ฤาษีเหล่านี้ก็บอกอะไรไว้มากมีคนจำไว้มากตัวเองก็ท่องจำไว้มากไม่มีการเขียนหนังสือนึกอะไรได้ก็ต้องสรุปให้เป็นฟอร์มูลาสั้นๆและมักจะเป็นคำสัมผัสคือคำกลอนคำสัมผัสมันเกิดขึ้นโดยความจำเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีกระดาษจะบันทึกไม่มีการเขียนไม่มีธรรมเนียมเขียนจะต้องจำไว้ในใจท่านโดยบังเอิญเมื่อผูกเป็นถ้อยคำที่มันเป็นสัมผัสคือมันจะเป็นคำกลอนในทีหลังแล้วมันจำง่ายมันสะดวกเมื่อมูนีคนใดคนหนึ่งคิดอะไรได้จึงนิยมพูดให้เป็นคำสัมผัสไว้ให้ตัวเองท่องเข้าไว้มากมากมากข้าวมากข้าวจนเป็นหลายร้อยจนเป็นหลายพันมันทำให้ลูกศิษย์ก็ท่องเนี่ยสูตรเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นคำพูดประโยคหนึ่งประโยคหนึ่งนี้มันก็เลยมีการศึกษาเพียงการท่องจำขึ้นมาใครอยากจะได้บทไหนเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงก็บอกให้เหมือนกันถ้าต่อมานานอยู่เหมือนกันต่อมาอีกนานอยู่เหมือนกันจึงเกิดคนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าไอ้สูตรต่างๆตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นนั่นน่ะมันเข้าใจยากเรามาช่วยกันทำคำอธิบายให้แก่สูตรเหล่านั้นเถอะพวกนี้ก็ทำหน้าที่อย่างนี้พวกเป็นพวกฤาษีมูนีอะไรอย่างเดียวกันเองแต่เขาทำหน้าที่อธิบายสูตรที่คนเก่าๆที่ตายไปแล้วทิ้งไว้เนี่ยยุคของการศึกษามันเลยเป็นเรื่องเป็นยุคยุคไอ้สร้างสูตรก็เรียกว่ายุคสูตรยุคบรรยายทำอธิบายแก่สูตรนั้นก็เรียกยุคพราหมณะหรือยุคชื่อลุงจะชื่อยุคพราหมณะถ้ามันมีคำพีสูตรคำพีพราหมณะคำพีอะไรเรื่อยมา
ที่ไอ้คำสอนเหล่านี้มันเกิดเป็นลัทธิขึ้นมาแล้วพระเวทก็เกิดขึ้นในลักษณะอย่างที่ท่องโดยปากนั่นคือพระเวทแยกแขนงไปตามแขนงที่ประสงค์มันจึงมีเป็นหลายเวทขึ้นมาที่สำคัญก็เรียกไตรเพศไตรเวทนี่นอกจากนั้นมันก็ยังมีฤาษีมุนีบางองค์ช่วยค้นช่วยทำช่วยค้นหรือช่วยร้อยกรองนี่วิชาที่ต่างออกไปพอมายุคหลังไอ้พวกนักบวชฤาษีเหล่านี้ก็นอกรีดนอกรอยไปเหมือนกันร้อยกรองวิชาต่างๆซึ่งไม่ใช่เกี่ยวกับจิตใจกลายเป็นเรื่องทางวัตถุจะฟังเรื่องจะมีลูกมีเมียอย่างไรดีก็ตั้งจะแม้แต่ว่าเรื่องช้างเรื่องม้าเรื่องยูเรื่องยาเรื่องอะไรก็มีขึ้นมาโดยน้ำมือของพวกมุนีหรือศีลานั้นมันเลยแยกแขนงไปเลยแยกเป็นศาสตร์ไปเลยคำอธิบายที่สมบูรณ์เรื่องหนึ่งเรียกว่าศาสตร์หนึ่งเป็นศาสตร์เรื่องช้างเรื่องคดเจ็บศาสตร์เรื่องยาก็อายุระศาสตร์อะไรแบบนี้ เป็นนักบวชทั้งนั้นนั่นแหละดูแต่ว่าการบวชกับการออกบวชนั้นมันเป็นยังไงมันมีเจตนารมณ์ยังไงแล้วมันบานปลายยังไงทีนี้ก็น่าเห็นใจอะที่ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องผิดหรือเลวหรือเสียหายมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุง่ายๆเพราะเหตุผลง่ายๆที่ว่าชาวบ้านไม่มีเวลาคนชาวบ้านต้องยุ่งเรื่องทำมาหากินเรื่องครอบครัวต่างไม่มีเวลาคนที่พวกฤาษีไม่มีญาติเรือนเป็นอนาคาริกหมดยิ่งมีเวลาค้นและยิ่งอยู่ในป่าในดงยิ่งมีเวลาค้นมันจึงรู้อะไรมากกว่าและยิ่งกว่านั้นฤาษีเหล่านั้นก็เคยเป็นผู้ครองเรือนมาแล้วฤาษีบางองค์เคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วเป็นแม่ทัพมาแล้วเป็นเสนาบดีมาแล้วสิ่งที่แกค้นได้ก็อยากจะค้นมันก็กว้างขวางมากแล้วมันก็ไปสุดยอดมันเลยแตกแขนงกันไปเลยพวกที่อยากจะค้นเป็นจอมปราบมันก็ไปพวกหนึ่งพวกที่ต้องการจะหาความพักผ่อนทางวิญญาณมันก็ยังมีอยู่พวกหนึ่งตามเดิมแต่ทีนี้พวกที่อยากจะพักผ่อนทางวิญญาณเนี่ยมีการปรับปรุงเรื่อยคือมันมีปัญหาขึ้นว่าอย่างไรเรียกว่าพักผ่อนกว่าอย่างไรเรียกว่าพักผ่อนกว่าอย่างไรเรียกว่าสงบกว่านี่คำว่านิพพานมันเกิดขึ้นโดยคำว่าเย็นในบ้านเรือนนี้ไปใช่อย่างไหนเย็นกว่าก็อย่างไหนเป็นนิพพานที่จริงกว่าพวกที่ต้องการจะพักผ่อนทางวิญญาณมันมีปัญหาอย่างนี้มันไม่ได้ค้นในเรื่องอื่นตะเลิดเปิดเปิงไปคงค้นแต่เรื่องอะไรเป็นการพักผ่อนกว่าแล้วก็เขียนเป็นสูตรเป็นจะรถร้อยกรองขึ้นเป็นสูตรเป็นคำสำหรับท่องไว้ด้วยนั่นนี่ก็เลยพบไปในทางทำสมาธิสำรวมตัวเองทำบำเพ็ญสัมปะทรมานกายเป็นชั้นต่ำเป็นชั้นต้นแล้วก็ทำบังคับตัวเองแล้วก็ทำสมาธิที่ยังไม่เคยมีในโลกมันก็มีขึ้นมาคนพบวิธีทำจิตให้หยุดให้สงบเป็นสมาธิที่เยือกเย็นมันก็พบขึ้นมาเป็นครั้งแรกในโลกแล้วคนชุดนั้นก็ถือว่าเนี่ยยอดสุดของความไอ้พักผ่อนเรียกว่านิพพานเย็นที่สุดเย็นสนิทเ
เราคงจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่นานมากอยู่นานมากเป็นพันปีเพียงแต่ว่าปรับปรุงในสมาธิหรือวิธีทำสมาธิให้มันละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปให้สงบระงับยิ่งลงไปแต่เป็นสมาธิจนกว่าจะมาถึงยุคที่เรียกว่าอย่างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วเย็นหรือหยุดหรือพักผ่อนอย่างสมาธินี่ไม่ใช่ที่สุดไม่เห็นด้วยมันจึงเกิดค้นคว้าทางสติปัญญากันขึ้นมากในยุคที่เรียกว่ายุคอุปนิสสัทค้นคว้าทางสติปัญญาเพื่อการพักผ่อนไม่ทำสมาธิล้วนๆนะยุคอุปนิสสัทคือยุคพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าสัก200ปีหลังพระพุทธเจ้าสัก200ปีเรียกว่ายุคอุปนิสสัทในยุคนี้ก็ระดมกันใหญ่เพื่อค้นหาความพักผ่อนที่แท้จริงแก่วิญญาณจึงมาพบว่าต้องทำกิเลสให้หมดไปในยุคนั้นก็ใช้คำว่าอหังการมังการเป็นกันแล้วที่ต้องดับอหังการมังการอหังการคือที่เรามาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าตัวกูมังการคือที่เราเรียกว่าของกูอหังกูมะมะของกูเมื่อคนพบว่าอย่างนี้มันก็มีวิธีทำกิเลสให้ระงับต่างๆกันไม่ค่อยจะลงกันได้แต่ในที่สุดก็มีบุคคลคนหนึ่งที่ค้นพบตามแบบของท่านแล้วก็ไม่มีใครไปหักล้างได้และรับถือกันมามากมันนานจนมาถึงพวกเรานี่คือพระพุทธเจ้าทั้งการที่พระพุทธเจ้าออกบวชก็ออกบวชเพื่อความพักผ่อนทางวิญญาณในอันดับสูงสุดนี่เรียกว่าบวชก็เบื่อทุกอย่างที่มีมาแล้วในโลกจึงออกไปบวชเพื่อหาไอ้สิ่งที่หยุดเย็นหรือสงบหรือที่ว่าเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณหรือตัดสรู้หรือพบมาประเทศคือสอนบอกให้คนอื่นรู้เจตนารมณ์แท้จริงของบรรพชาของการออกบวชนั่นคือหาความพักผ่อนทางวิญญาณนอกนั้นมันแตกแขนงออกไปบานปลายออกไปจนกลายเป็นเรื่องย้อนหลังกลับมาสู่บ้านเรือนอีกทีฤาษีมุนีเหล่านั้นค้นศาสตร์เรื่องกามารมณ์เรื่องครองเรือนเรื่องอยู่เรื่องยาเรื่องอะไรต่างๆทุกครบทุกอย่างเลย ไปอีกสายหนึ่ง ที่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็คือพบความพักผ่อนทางวิญญาณ ที่ก็เป็นธรรมดาที่ว่ามีคนหลายคนหลายความคิดมันก็ต้องแย่งกันนั่นไม่จะเป็นการหาความพักผ่อนทางวิญญาณด้วยกันก็ยังเถียงกันอย่างคนในสมัยครูบาอาจารย์ในสมัยพระพุทธเจ้าเองก็มีหลายก๊กหลายนิกายก็มีคนนับถือมากไม่ใช่ไม่มีใครนับถือก็มีคนนับถือมากแล้วคนชอบต่างๆกันอย่าเข้าใจว่าพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นคนทั้งอินเดียนับถือพระพุทธเจ้าองค์เดียวนี่เป็นความเข้าใจที่แบ่งแยกกันไปหลายก๊กหลายพวกหลายนิกายตามตัดตามส่วนแล้วบางทีที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยในชั้นแรกไม่ได้รับการต้อนรับเพราะมันเข้าใจไม่ได้จึงมีเรื่องเขียนไว้ในพระไตรปิฎกในส่วนเล่มต้นๆวินัยปิฎกมีคนด่าพระพุทธเจ้า
ตามความเห็นของเขาในฐานะที่เป็นคู่แข่งขันกันก็มีในฐานะที่เห็นว่าเป็นข้าศึกต่อประโยชน์ของเขาก็มีเช่นพวกผู้หญิงก็ด่าว่าไอ้คนที่ทำที่ดีจะทำให้คนเป็นม่ายเพราะว่าเมื่อผู้สามีหรือลูกชายไปบวชเสียเขาก็โกรธไม่ใช่คนจะเข้าใจรับเอาเนี่ยพวกที่เป็นคู่แข่งขันก็หาเล็ดหาอะไรด่าไปอีกแบบหนึ่งบางทีก็พยายามแกล้งด่าในทางที่จะล้มจะทำลายลัทธิจะให้คนเกลียดลัทธินี่แล้วมันดีเกินไปหรือมันลึกซึ้งเกินไปมันลึกซึ้งขนาดที่ทีแรกพระพุทธเจ้าตั้งพระทัยจะไม่สอนมันลึกซึ้งขนาดนั้นเราคิดว่าคงจะมีบ้างคนได้ตั้งใจได้ก็สอนเพื่อคนเหล่านี้ก็แล้วกันก็ไม่มีอะไรนอกจากความพักผ่อนทางวิญญาณในระดับสูงสุดที่เราเรียกว่านิพพานชนิดแท้จริงนิพพานที่ยังไม่แท้จริงก่อนๆก็คือพวกฌานสมาบัติต่างๆแล้วนิพพานที่คนบางพวกว่าเองก็คือกามารมณ์แล้วกามารมณ์ทำไมหยุดความคลายหรือไฟราคะได้เป็นได้ครั้งหนึ่งเหมือนกัน แต่รวมความแล้วมันก็เพื่อพักผ่อนทางวิญญาณไม่ว่าจะเป็นนิพพานหรือไม่เขามุ่งหมายอย่างนั้นแต่เขาเข้าใจผิดหรือคนไม่พบหรือทำไม่ถูกมันคอยสรุปสั้นได้สั้นๆที่เสียทีว่าไอ้เจตนาการบวชที่แท้จริงคือความพักผ่อนทางวิญญาณเอาละทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่ผมจะพูดว่าพวกบวช3เดือนนี่ผมขอให้เร่งประพฤติปฏิบัติฝึกฝนการกระทำชนิดที่ทำลายความเห็นแก่ตัวให้สมดุลกันต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันจะมีการพักผ่อนทางวิญญาณด้วยหรือไม่ฟังดูมันแยกกันเป็นคนละเรื่องบอกให้ทำให้มากที่สุดให้สุดความสามารถที่สุดแต่ว่าในรูปใหม่คือรูปที่ทำลายตัวกูของกูทำที่ไม่เอาอะไรมาเป็นของกูทำไม่ว่าเพื่อสืบออกไปจะได้อาศัยสิ่งนี้ไปทำความสมดุลในความเห็นแก่ตัวของคฤหัสถ์ถึงอยู่ต่อไปในบรรพชิตนี้ก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวที่ในที่สุดพิจารณาการทำลายความเห็นแก่ตัวมันจะเดินไปพบกันได้มันจะเดินไปพบกันได้ที่เป็นความพักผ่อนทางวิญญาณเพราะว่าถ้ามันอัดหรือว่ากลุ่มอยู่ด้วยไอ้ตัวกูของกูไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณแล้วมันต้องให้ทำลายไอ้ตัวกูของกูมันจึงจะเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณ ไอ้ร่างกายจะเหงื่อไหลใครย้อยไปอย่างไรก็ตามมันไม่เป็นอุปสรรคไม่เป็นอุปสรรคแก่การพักผ่อนทางวิญญาณ ถ้าพูดถึงการเป็นอยู่ของนักบวชตั้งโบราณก่อนพุทธกาลนู่นเขาไม่ได้รับความสะดวกสบายเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรอย่างนี้แล้วก็เหน็ดเหนื่อยเรื่องเดินไปไหนมาไหนด้วยคือเดินไปค้นหาครูบาอาจารย์หรือว่าเดินไปทำอะไรก็ตามมันต้องเดินไม่มียานพาหนะถ้ามันจะต้องกำแดดกำฝนต้องเหน็ดเหนื่อยต้องอะไรต่างๆ
อาการเหน็ดเหนื่อยแต่ความเหน็ดเหนื่อยเหล่านั้นมันไม่เป็นอุปสรรคแก่การพักผ่อนทางวิญญาณการเหน็ดเหนื่อยชนิดเหงื่อไหลเนี่ยมันไม่เป็นอุปสรรคท่านเราใช้การความเหน็ดเหนื่อยนี่เพื่อเป็นบทเรียนทำลายตัวกูของกูถ้าตัวกูของกูมันถูกทำลายลงไปมันก็มีการพักผ่อนทางวิญญาณชนิดที่แท้จริงขึ้นมาทันทีทั้งที่ว่ามันเหน็ดเหนื่อยทางร่างกายมันเป็นคนละเรื่องกันอยู่อย่างนี้นั้นให้ใจมันเย็นกันแล้วกันไอ้ร่างกายนั้นไปตามเรื่องตามเหตุผลตามความจำเป็นแม้ว่าจะบวชเพื่อความพักผ่อนทางวิญญาณมันก็หลีกไปไม่พ้นที่จะต้องทำลายตัวกูของกูมันไม่มีทางอื่นเลยจะบวชเพื่ออะไรอะไรก็ในที่สุดมันจะต้องไปหาการทำลายตัวกูของกูนั่นจะบวช3เดือนมันก็ต้องบวชเรียนนี้จะบวชตลอดไปก็เพื่ออันนี้นั่นไอ้การทำลายตัวกูของกูนั่นเป็นจุดรวมเป็นจุดรวมของทั้งหมดหรือถ้าว่าจะเป็นยาแก้โรคก็เป็นยาแก้โรคทั้งหมดทุกโรค เมื่อใดตัวกูของกูมันลดลงไปเมื่อนั้นมีความพักผ่อนทางวิญญาณลดมากก็พักมากลดน้อยก็พักน้อยลดหมดก็พักถึงที่สุดคือเป็นพระอรหันต์มันเป็นคำใหม่แล้วค่อนข้างจะหยาบคายหรือโตกระโดกจังหวัดตัวกูของกูผมก็ทีแรกก็ลังเลไม่อยากจะใช้คำอย่างนี้แต่ในที่สุดปรากฏว่ามันประหยัดเวลาได้มากในการที่ใช้คำชนิดนี้ถ้าใจกันได้ตรงตรงเร็วเร็วถ้าแต่ตรงตามตัวหนังสือซะด้วยอาหังการเนี่ยคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อโกรธเมื่อไม่พอใจความสำคัญว่ากูอาหังคือกูความอังการว่าของกูตรงตามตัวหนังสือที่เป็นภาษาบาลีหรือเป็นภาษาสันสกฤตจะอยู่ในรูปของภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤตในหูคนไทยมันฟังไม่หยาบคายไม่โศกโศกที่จริงมันเท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันที่ว่าตัวกูของกูไม่ใช่ฉันหรือของฉันข้าพเจ้าหรือของข้าพเจ้ามันหมายถึงเมื่อมันกิเลสมันขึ้นมาเต็มที่เป็นอหังการมังการด้วยแล้วแม้จะอย่างชีวิตเบาบางมันก็เรียกอย่างนั้นอยู่อย่างเรียกอังการมังการตั้งคำว่าตัวกูของกูนี่ใช้ได้ทั้งอย่างที่เดือดจัดมาอย่างที่ไม่เดือดจัดก็อย่างที่ยังเหนื่อยๆอยู่ก็ได้ถ้าเรามองอีกเหลี่ยมหนึ่งก็คือการพักผ่อนทางวิญญาณที่เราประพฤติกระทำอยู่นั่นเพื่อทำลายตัวกูของกูให้มันร่อยรอไปให้เกิดเป็นนิสัยใหม่ขึ้นมาทำอะไรไม่ใช่เพื่อตัวเองนี่มันก็เพื่อทำลายตัวกูของกูจะมองด้านนี้มองในเหลี่ยมนี้มันเห็นเป็นการพักผ่อนทางวิญญาณได้มองในอีกเหลี่ยมหนึ่งก็เป็นการชุลมุนตะลึงตึงตังต่อสู้กับกิเลสกันอย่างรบราฆ่าฟันกันทีเดียวตัวทำห้องอีกทางหนึ่งนั่นแหละคือการพักผ่อนเพราะว่ามันตัวกูมันลงไปได้เท่าไรมันก็เป็นการพักผ่อนเท่านั้นนอกกว่านี้ไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณนอกไปจากนี้ไม่มีมันแม้ว่าจะบวชเพียง3เดือน90วันนี่ก็ต้องได้รับก็ควรจะได้รับการพักผ่อนทางวิญญาณด้วยเราสร้างนิสัยใหม่ที่
ไม่ทำอะไรเพื่อตัวกูของกูอย่างแต่ก่อนที่แล้วแล้วมาด้วยขอให้เอาไปคิดดูดีๆนี่คือคำอธิบายที่นี่คุณจะหาไม่พบในหนังสือเล่าเรียนหลักสูตรนักธรรมบาลีมันไม่มีเขาพูดกันอย่างอื่นแล้วก็จัดมุ่งหมายอย่างอื่นแล้วผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะมันมีในหนังสือเล่มไหนเขาไปอ่านเอาเองก่อนแล้วกันไอ้นี่มันไม่พอที่จะไปให้ไปเรียนเพียงผิวเผินเพื่อรู้ว่ามีธรรมะคืออะไรบ้างท่องๆไว้เพื่อเรียนธรรมะสำหรับคฤหัสถ์หรือกับไฟมันไม่พอมันไม่พูดถึงทำลายตัวกูและของกูเลยรู้สึกว่าจะไม่พอไม่คุ้มกันกับที่ว่าเราบวชทันทีไม่ได้รบรากันกับกิเลสเลยแล้วก็ไม่ได้รับความพักผ่อนทางวิญญาณเลยนี่ไม่ใช่ดูถูกนะไม่ใช่ยกตัวอวดดีแล้วไม่ใช่ดูถูกท่านผู้อื่นว่าบวช3เดือนแล้วก็สอบนักธรรมให้ได้ชั้นหนึ่งติดออกไปมองดูแล้วมันไม่ค่อยมีส่วนที่จะทำลายตัวกูของกูหรือการพักผ่อนทางวิญญาณผมยกตัวอย่างผมก็ได้พูดเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างผมก็ตั้งใจว่าจะบวช3เดือนทีแรกพอมีแต่โยมผู้หญิงบวชตามธรรมเนียมสัก3เดือนอาจจะฝึกออกไปทำใหม่งานค้าขายตามเดิมบอกคนที่ติดต่อเรื่องบัญชีบัญชีอะไรก็บอกว่าอย่าเพิ่งมาคิดกันตอนนี้ให้หยุดปิดด้วยก่อนกว่าจะอะไรต่างๆให้หยุดไว้ชั่วคราวก่อนชั่ว3เดือนเตรียมบวช3เดือนคือเตรียมอย่างนี้บวชแล้วก็เปลี่ยนนักธรรมพุ่งไปเลยมาเป็นนักเทศตั้งแต่บวชได้2-3วันตัวไปเรียนในที่โรงเรียนมาก็มาเทศเจ้าธรรมะให้พวกบาติกาเขาฟังแล้วก็ทำงานอะไรตามที่เขาจะมีให้ทำพุ่งไปเลยจนสอบนักธรรมได้มันก็เลยระยะเวลาที่ฝึกไปแล้วที่ได้เลยระยะเวลา3เดือนนะครับความคิดมันก็ฟุ้งแล้วก็มันฟุ้งเพราะมันอยากจะดีจะเด่นนั่นนะมันจึงคิดมาฝึกคิดจะเรียนอีกชั้น2ชั้นนะชั้นโทชั้นเอกเนี่ยมันตลอดเวลา1,000 ษานั่นหรือปีนั่นไม่มีที่เป็นการลดหรือกำราบไปตัวกูของกูแม้ไม่มีสักนิดเดียวที่เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณที่ตัวเอิญในธรรมชาติเขาล้มความคิดที่จะเรียนปัญญานะเข้ามาอยู่บ้านไอ้ผมก็ไม่ต้องฝึกเราเรียนท่านโตท่านเอกเรื่อยๆไปแล้วได้ทุกชั้นนะ3ปีก็ได้ชั้นเอกก็ไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณไม่มีการลดแห่งตัวกูมีแต่บ้ามากขึ้นคือตัวกูมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันจึงคิดไปเรียนที่กรุงเทพไปเรียนมหาปริญญาเรียนไปจนกระทั่ง10 กว่าปีมันก็ไม่เคยมีลดตัวกูของกูหรือพักผ่อนทางวิญญาณมันเป็นเรื่องบ้าตอนนี้สุดมันบ้ามากข้าวมันไม่อยากทำอะไรซ้ำๆเนี่ยมันจึงมองไปในแง่ที่ไม่เคยมองคือการปฏิบัติชนิดที่ทำลายตัวกูของกูการปฏิบัติธรรมที่มันทอดทิ้งกันมาเสร็จแล้วจึงเกิดมีเรื่องสวนโมสวนแพกอะไรขึ้นมาตอนแรกนี่มันก็เป็นเรื่องปัญหาทั้ง
ไม่มีความพักผ่อนเป็นเรื่องปัญหาที่ยุ่งอยู่ในใจจะทำอย่างไรจึงจะได้ความพักผ่อนเนี่ยผมตั้ง10 กว่าปีก็ไม่เคยพักความพักผ่อนทำบท10 พรรษาเนี่ยกว่าแล้วก็ไม่เคยพักความพักผ่อนไม่เคยมีความลดลงแห่งตัวกูของกูนั่นจึงบอกคุณที่บวชตามเดินและศึกพรรษานี้ว่ามันคงจะไม่ไหวถ้าจะเรียนกันแบบนั้นคงจะไม่ไหวคือจะไม่ได้ความพักผ่อนทางวิญญาณและจะไม่มีการลดลงแห่งตัวกูของกูนั่นจึงพูดจะใหม่ในรูปนี้รูปที่พูดอย่างครั้งที่แล้วมากับครั้งนี้ว่าถ้าต้องการให้ตรงจุดของมันในเรื่องการบวชแล้วก็อย่าไปสนใจไอ้เรื่องอื่นสนใจเรื่องรบกันกับไอ้ตัวกูของกูนี่โดยวิธีต่างๆที่เราเห็นว่ามันมีประโยชน์ที่จะใช้ได้จะชนะมันได้รบมันได้เท่าไหร่เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณนะทำลายความเห็นแก่ตัวได้เท่าไหร่เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณนะแล้วอาจจะทำได้ตั้งแต่เดือนแรกของการบวชคือทำได้ผลเห็นผลตั้งแต่เดือนแรกของการบวชแล้วยังอีก2 เดือนก็ยังทำได้อีกบวชพรรษาหนึ่งก็ยังเข้าถึงวิญญาณถึงเจตนารมณ์ของพุทธศาสนาของการบวชของธรรมะที่เป็นตัวพุทธศาสนาไม่เพียงแต่เรียนท่องไปด้วยความเห่อทะเยอทะยานของตัวกูจนกระทั่งไม่ได้อะไรก็เป็นบ้าไปกับมันอย่างนี้อยากเดินในทางเล่าเรียนอย่างนี้เป็นบ้าไปกับมันก็เป็นวัณโรคเป็นตายไปซะกับมันพวกมหาปริญญาความตรากตรำการเล่าเรียนฝ่ายปริยัติแต่ถ้าหากว่าเขามาหันมาในเรื่องที่เราว่าตู้รบกับกิเลสตัวกูของกูและพักผ่อนทางวิญญาณพวกเรานี่จะไม่ตายนะ พวกที่ตายเป็นเพื่อนเพื่อนกับผมทั้งหลายคนเรียนด้วยกันอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยมันตายไปทั้ง3-4 คนเป็นวันนรกตายไอ้ ที่เป็นบ้าไปเห็นมีหลายคนในวงแคบที่ผมเห็นนั้นอยากจะพูดว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นก็มาทำอย่างนี้องค์ไม่เป็นบ้าและไม่ตายไม่เป็นวัณโรคตายมันคือทะเยอทะยานที่จะสอบให้ได้เรียนหนังสือวันหนึ่งตั้ง18 ชั่วโมงหรือ ขวา18 ชั่วโมงนั่งอยู่กับตัวหนังสือแล้วมันเรียนกันไม่รู้จักสิ้นสุดจะเป็นมหาปริญญาให้มากขึ้นไปเป็นอะไรให้มากขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็ตายเสียมากคนหนึ่งก็ได้ประสบความสำเร็จในทางนั้นได้เป็นโตเป็นอะไรก็มากเพราะงั้นก็มันมากเลยกันแต่แล้วไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณไม่มีการทำลายตัวกูของกูมีจะเพิ่มจนกระทั่งตายก็ได้นี่เดี๋ยวนี้คิดว่าที่อยากบวชกัน3 เดือนนี้คงไม่ต้องการจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องการอะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเป็นส่วนที่เป็นดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ควรจะเป็นคือบวชเพื่อฝึกฝนการกระทำชนิดที่ไม่เป็นการกระทำเพื่อตัวกูอย่างที่พูดวันแรกแล้วก็ให้เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณไปตามเจตนารมณ์เดิมของการบวชทีนี้ก็เอาไปพิจารณาดูเราทำอย่างไรในวันหนึ่ง
จมีความหยุดความเย็นทางวิญญาณด้วยเพิ่มขึ้นทีละนิดละนิดละนิดก็มันอยู่ที่ว่าเราทำลายตัวกูของกูเลยมากเท่าไหร่แล้วก็พูดกันค่อนข้างละเอียดได้ในวันแรกมาหุบปากให้มากพูดให้น้อยนึกให้มากต้องรวมให้มากอดกลั้นให้มากอย่าไปตามใจกิเลสที่จะยกหูชูหางพูดกันมันเป็นคำหยาบหยาบคำหยาบคายมากในทุกเรื่อยไปตลอดไปข้อมูลถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเกลียดคำว่าสำรวมสังวรที่บาลีเรียกว่าสังวรเป็นไทยเรียกว่าสำรวมความหมายเป็นอย่างนี้คือควบคุมไว้ตัวกูของกูทางการพูดจาทางการกระทำทางการคิดนึกมันเป็นการควบคุมหมดแค่ไปทางที่จะลัดให้เร็วเข้าคือการเสียสละสิ่งที่มันจะต้องเสียสละก็เสียสละสิ่งที่ควรจะยอมก็ยอมไปเลยหมายความว่าอย่าไปเอาดีเอาเด่นอย่าไปเอาชนะคนอื่นให้เขาว่าเขาด่าเขาค่อนแค่อะไรก็ยอมไปเลยนิ่งไปเลยยอมไปเลยนี่เป็นวิธีที่มันลับกั้นข้าวในการที่ทำลายตัวกูของกูถ้าเราไปต่อสู้ด้วยกิเลสหรือว่าไปพุ่งไปด้วยความอยากดีอยากเด่นด้วยทำนี่มันก็ไม่ทันแน่เวลามันไม่ทันช่วงบทตามเดือนนี้กว่าจะรู้กันก็ไม่ทันแน่อันนี้ที่รักก็คือว่าปัดทิ้งปัดทิ้งปัดทิ้งไปสิให้จำเป็นปัดทิ้งได้การยอมแค่อย่างเดียวนี่ได้ผลเยอะแยะหมดเลยใครจะว่าใครจะด่าใครจะพูดในทำนองยกตัวอะไรขึ้นมาก็ยอมหมดเดี๋ยวนี้ไม่เคยยอมเพราะคนหนึ่งพูดเคืองขึ้นมาแล้วไอ้คนหนึ่งไม่ยอมอยากจะเคืองกว่ามันก็เลยยกเอาเรื่องต่างๆที่ไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่จำเป็นอะไรเอามาเคืองทับกันวันหนึ่งคืนหนึ่งมันก็เป็นการคุยชนิดนี้กลายเป็นครึ่งทะเลาะครึ่งวิวาทไปอย่างนี้เรียกว่าไม่ยอมให้ใครดีกว่าเรามีใครพูดมาเราก็ต้องพูดเรื่องที่ดีกว่าเก่งกว่าไปเรื่อยไอ้ที่คือหนุ่มสามเณรมักจะอยู่กันโดยลักษณะอย่างนี้เรียกว่าไม่ยอม คือความยกหูชูหางก็ไงตัวกูของกูถ้ายอมคำเดียวมันโกยทิ้งไว้ทั้งกระบี่ใหญ่ไป ปัญหามันเหลือน้อยครับมันสำรวมได้มากข้าวระวังได้มากข้าวปิดปุดช่องหนทางที่มันจะเกิดตัวกูของกูได้มากข้าวมันต้องตั้งต้นแม้แต่ว่าไม่คุยกันโดยไม่จำเป็นที่โรงชั้นหรือที่อาบน้ำหรือที่มักจะคุยกันมากนะมีสูตรของพระพุทธเจ้าอยู่สูตรหนึ่งคำว่าสูตรในที่นี้ความหมายก็คือต้องสูตรอย่างไรที่พูดที่แรกโบราณใช่ไหมแม้ว่าตถาคตจะทีเตียนการนอนทีเตียนการนอนโดยเฉพาะนอนกลางวันนอนพักผ่อนหน่อยนอนที่ไม่ใช่นอนจำเป็นเลยแม้ว่าตถาคตจะทีเตียนการนอนหลับกลางวันการนิ่งการไม่พูดจำเป็นแต่ถ้าวันนิ่งไม่ได้ก็ไปนอนจะดีกว่า
ถ้าอดพูดเลวร้ายไม่ได้นะก็ไปนอนจะดีกว่าทั้งที่ตถาคตตีเตียนการนอนพระเจ้าท่านว่าอย่างนี้อย่าพูดเรื่องที่ไม่เป็นธรรมคืออย่าพูดเรื่องที่มันไม่กำจัดกิเลสอย่างที่เราพูดเล่นพูดเครื่องพูดอะไรกันไปนอนจะดีกว่าทั้งที่ตถาคตตีเตียนการนอนพูดเป็นภาษาธรรมดาเราก็ว่าถ้าพูดแล้วไหลแล้วไปนอนจะดีกว่าเขียนหน่อยนั้นดีกว่าถ้าจะเขียนพระเจ้าท่านว่าถ้าพูดแล้วไหลแล้วไปนอนจะดีกว่าทั้งที่ฉันตีเตียนในการนอนเป็นพระพุทธภาษิตอย่างนั้นเพื่อขอร้องให้ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้มีเสียงน้อยหรือผู้พูดน้อยตถาคตเป็นผู้มีเสียงน้อยชักชวนในความเป็นผู้มีเสียงน้อยสรรเสริญคุณของความมีเสียงน้อยมีอยู่แต่อย่างนี้คือว่าไม่พูดไม่จำเป็นที่ต้องพูดไม่พูดจึงไม่มีเรื่องพูดชนิดที่ส่งเสริมให้ตัวกูของกูเหมือนเดี๋ยวนี้เนี่ยในวัดไหนก็ตามจะได้ยินการพูดชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านจะไปนอนสักทีกว่าอยู่ทั่วๆไปนั่งบางทีตะโกนอยู่ซะตะโกนพูดจนหนวกหูจะตายตัวกูของกูมันอยากพูดนั้นเมื่อเราไม่พูดมันก็บีบบังคับหรือว่าเผาไอ้ตัวกูของกูอยู่ในตัวความอยากพูดมันเป็นเรื่องของตัวกูของกูความไม่ให้พูดนี่เป็นเรื่องการบวชการบรรพชาหรือการเว้นจากสิ่งที่มันเป็นกิเลสมันเป็นขาดสิแม้แต่ว่าการนิ่งๆเสียเนี่ยก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณอยู่น้อยๆเพราะว่าพูดนั้นมันต้องอาศัยความอยากอวดถ้ามันยังเหนื่อยอีกมันยังเหนื่อยในการพูดอีกบางทีถูกทำให้โกรธหน้าดำหน้าแดงขึ้นมาอีกไม่มีการพักผ่อนทางวิญญาณนั่นนิ่งๆเสียง่ายๆอย่างนิ่งๆเสียโดยง่ายๆนี่มันก็ยังจะเป็นการพักผ่อนเนี่ยวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากบอกให้ทราบว่าเจตนารมณ์ของการบวชที่แท้จริงคือการพักผ่อนทางวิญญาณหรือว่าการบวชนั่นคือการพักผ่อนทางวิญญาณตัวการบวชนั่นเองที่เรารีบทำการพักผ่อนทางวิญญาณด้วยการกระทำทุกอย่างที่มันทำลายตัวกูของกูที่มันขูดเล่าตัวกูของกูมันจึงว่าให้หัดการกระทำทุกอย่างในชีวิตประจำวันนี้ชนิดที่ไม่เป็นไปเพื่อตัวกูของกูไม่ส่งเสริมตัวกูของกูทั้งคนที่จะอยู่ต่อไปและทั้งคนที่จะสิ้นในเวลากำหนดไว้เลยเป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันที่จะนายเห็นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่เรามองดูคนละมุมคนละเหลี่ยมแล้วมันก็ต้นเดียวลำเดียวกันเมื่อพอดีตามเวลาที่มีอยู่